เกิดเหตุโจรเข้ามาขโมยเก็บผลอะโวคาโดเพียงแค่คืนเดียวเก็บไปหมดทั้งสวนค่ะที่ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระเป็นพื้นที่ทำการเกษตรเกือบทั้งอำเภอช่วงนี้อะโวคาโดกำลังให้ผลผลิตราคาดีกิโลกรัมละ30กว่าบาทเพราะเป็นช่วงต้นฤดูให้ผลผลิตทำให้มีขโมยลักเก็บผลอะโวคาโดในช่วงกลางคืนบางสวนคืนเดียวโดนกว่า10ต้นใช้วิธีขึ้นต้นขย่มผลร่วงทั้งผลแก่และผลอ่อนรถปิกอัพขนคนมาลงเก็บช่วงจากหลังเที่ยงคืนเช้าขึ้นมาเจ้าของเตรียมคนงานเครื่องมือจะเก็บส่งขายแทบเป็นลมเพราะไม่เหลือผลอะโวคาโดเลยหายไปในพริบตาเพียงแค่ชั่วข้ามคืนนายสมมาตรนาคคุ้มอายุ59ปีเจ้าของสวนบอกทั้งน้ำตาว่าปลูกอะโวคาโดจำนวนกว่า200ต้นกำลังผลแก่ใกล้เก็บกลางคืนไม่ได้นอนเฝ้าพฤติกรรมขโมยมาถึงต้นขึ้นเขย่าไม่ได้ใช้ไม้สอยเมื่อผลร่วงก็เลือกเก็บแต่ผลแก่เอาไปเหลือไว้เพียงแต่ผลอ่อนตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงไม่ได้นอนเฝ้าทำงานที่อื่นเหนื่อยก็อยากพักผ่อนแต่พอมารู้อีกทีโดนขโมยไปหมดแล้วเสียหายไปหลายต้นทั้งเสียใจและเสียดายเบื้องต้นแจ้งผู้ใหญ่บ้านประกาศเตือนเกษตรกรรายอื่นเพราะโดนไปหลายรายแล้วนายสงัดวินนันผู้ใหญ่บ้านรวมไทยพัฒนา8บอกว่าหลังรับแจ้งมีการขโมยอะโวคาโดได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรระวังเพราะถ้ารอผู้นำเพียงอย่างเดียวคงดูแลได้ไม่ทั่วถึงต้องช่วยตัวเองก่อนตอนนี้ข้าวโพดพริกอะโวคาโดมีราคาดีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงมีการลักขโมยเกิดขึ้นมันกลางคืนครับดูอากลางคืนเนี่ยครับกลางคืนก็ไม่ได้นอนไม่มาเฝ้าได้แหละไม่ได้เฝ้าได้มันพฤติกรรมมันยังไงมันขึ้นต้นเลยครับมันไม่มีเครื่องมือสอยอะไรมันแค่เขย่าเลยครับเขย่าให้มันร่วงลงมาแล้วก็เก็บได้เอาสิ่งที่ได้ที่เหลือตกหล่นก็ไม่เอาจริงที่ไม่เอาเพราะอะไรมันไม่ได้เก่งครับมั้งครับมันลูกมันไม่พอโตเท่าไหร่มันอ่อนเกินครับอ่อนเกินมันก็เลยไม่เอาตอนนี้แล้วเราป้องกันยังไงตอนนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าจะทำการป้องกันยังไงขโมยมันไม่นอนนะครับเราไม่ได้นอนเฝ้าใช่ไหมไม่ได้เฝ้าครับก็มีทำงานที่อื่นมาก็เหนื่อยแล้วก็อยากจะพักผ่อนอย่างเงี้ยก็แล้วมารู้วิธีก็แจ็คพอตเอาแล้วเงี้ยเยอะไหมเราโดนไปเยอะไหมเยอะครับเยอะหลายต้นเลยครับหลายต้นเลยนะครับเขย่าหมดเขย่าขึ้นเขย่าเอาเลยลงมาเนี่ยก็เสียดายของที่ไม่ได้เอาไปถ้ามันเอาคัดเอาไปเลยก็ยังรู้ว่าไม่น่าเสียใจแต่เข